โอเคทุกคนนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาชมแล้วนะที่กดเข้ามาชมนะครับผมดูให้จบนะครับเดี๋ยวผมท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะลงวิธีการปักบ่วงนะครับแล้วก็ตั้งตัวหุ่นตรงกลางแล้วก็ล้อมด้วยบ่วงที่เราใช้นะที่เราจะใช้ที่เราจะรีวิวนะครับผมนะครับโอเคใน1เซตนะครับผมปกติแล้วผมจะแบ่งเป็นเซตนะครับผมจะแบ่งเป็นเซตหมายถึงเซตพร้อมต่อเนี่ยจะไม่มีหุ่นนะครับปกติแล้วนะครับผมแล้วก็สำหรับคนไหน FC คนไหนที่จะใช้หุ่นนะครับมันจะมีหุ่นเสริมนะฮะนี่เป็นตัวเสริมนะครับตัวเสริมตัวนี้ก็คือปกติแล้วจะใช้ปักแบบล้อมนะครับก็จะใช้ตัวหุ่นนะครับผมเหมือนดักนกกวักทั่วไปนี่แหละครับผมนะฮะแต่ถ้าปกติแล้วถ้าไปดักทางอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้หุ่นก็ได้นะครับผมนะตัวนี้ก็คือตัวเสริมเลยนะครับสำหรับ FC คนไหนที่อยากได้หุ่นด้วยเพิ่มนะครับก็เพิ่มได้นะครับผมนะปกติแล้วหนังเซตผมจะไม่มีหุ่นนะจะมีแค่ลำโพงบ่วงแล้วก็ชุดเสียงนะเป็นเมมโมรีนะครับโอเคนะครับผมมาดูรีวิวก่อนนะฮะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวไปชมนะเดี๋ยวผมจะให้ชมวิธีการปักแล้วก็ใช้ตัวล่อตั้งตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะดูตัวนี้ความตัวนี้นะฮะใช้หลักสเตเลสนะครับผมนะใช้หลักสเตเลสนะครับนะเป็นสาย PE นะเป็นงานสายสลิงต่อด้วยสาย PE ห่วงทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะครับเซตนี้นะครับผมรับน้ำหนักตัวสาย PE ตัวนี้เป็นของ 0.5mm นะครับผมเป็นของ 0.5mm นะครับผมนะรับน้ำหนักได้ถึง42กิโลนะครับสำหรับตัว PE ตัวนี้นะครับผมโอเคหนังเซตจะมี5หลัก30บ่วงนะพร้อมรังเก็บเลยนะครับผมพร้อมรังเก็บนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเซตบ่วงนะเป็นงานสายสลิงต่อด้วยสาย PE นะครับผมแล้วก็พร้อมแล้วก็ตัวที่ต้องมีตัวขยายเสียงเป็นตัวลำโพงนะครับเป็นตัวลำโพงตัวนี้สามารถบลูทูธกับโทรศัพท์ได้ใครที่ไม่มีโทรศัพท์หรือไม่มีเสียงอีกนะครับผมก็รับเสียงตัวนี้ไปมันจะใช้กับตัวลำโพงตัวนี้เลยนะครับผมนะผมก็จะใส่เสียงของข้องฟอนเข้าไปในตัวแมมตัวนี้นะครับผมก็ใช้ได้เลยนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับหนังเซตนะครับผมแล้วก็ตัวเสริมก็จะเป็นตัวพองพอนนะครับตัวเสริมก็จะเป็นตัวพองพอนตัวนี้แหละครับผมนะใครที่อยากได้เพิ่มนะครับอยากจะใช้แบบล้อมนะให้พองพอนเข้ามาตีนะครับผมก็ใช้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปปักแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผม let's go โอเคทุกคนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับบ่วงนะปักนะเราจะปักลงให้บ่วงกับดินห่างประมาณนิ้วถึง2นิ้วนะครับประมาณนั้นนะครับผมนะครับแล้วก็ปักบ่วงล้อมเลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้ตัวหุ่นปลอมนะครับผมเป็นตัวล่อก็จะตั้งตรงกลางเลยนะครับก็ของมีเยอะนะของมีพร้อมส่งเลยนะสำหรับหุ่นนะใครที่อยากได้หุ่นด้วยนะครับของมีเยอะเลยนะครับผมก็เปิดลำโพงแล้วก็ตั้งตรงกลางเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวก็ใช้งานได้เลยนะครับเปิดลำโพงแล้วก็ตั้งตรงกลางนะตั้งตรงกลางของบ่วงที่เราปักนะครับผมนี่เป็นงาน5หลักนะครับปักเป็น5เหลี่ยมเลยนะครับผมนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับวิธีการใช้งานสำหรับต่อพองพรนะครับผมนะตัวที่ผมตั้งเนี่ยเป็นตัวหุ่นนะเป็นตัวหุ่นปลอมนะครับผมนะเป็นตัวโชว์เลยนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับบ่วงต่อพองพรนะฮะใครที่อยากได้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับผมโอเคทุกคนนะฮะเรียบร้อยสำหรับวิธีการต่อพังพรนะแบบปักล้อมแล้วก็ตั้งตัวหุ่นตรงกลางนะครับผมก็ติดต่อมาได้นะครับผมเบอร์ติดต่อเดี๋ยวผมจะแปะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปหรือไปดูใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับใต้คลิปผมนะครับผมนะอยากให้ผมทำคลิป
ที่ดักเรื่องที่ดักอะไรก็คอมเมนต์มานะครับสอบถามผมได้กันได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมลากันเพียงเท่านี้นะครับผมนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ